พระวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องความใจกว้างของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการเตรียมจิตใจก่อนที่เราจะศึกษาในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันสำหรับวันนี้นะครับผมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ลองตั้งคำถามกับตัวของเราเองนะครับว่าเมื่อเราอธิษฐานนั้นเราคาดหวังให้พระเจ้ามีใจกว้างขวางหรือมีใจแคบหรือคาดหวังให้พระองค์มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือมีใจที่หวงแหนเอาไว้และสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาศึกษาร่วมกันในวันนี้นะครับมาจากพระธรรม2พงกษัตริย์บทที่5ข้อ15ถึงข้อ27พระธรรม2พงกษัตริย์บทที่5ข้อ15ถึงข้อ27มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับแล้วท่านจึงกลับไปยังคนแห่งพระเจ้าทั้งตัวท่านและพรรคพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ข้างหน้าเอลีชาและท่านกล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าทราบแล้วว่าไม่มีพระเจ้าทั่วไปในโลกนอกจากที่ในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอท่านรับของกำนันสักอย่างหนึ่งจากผู้รับใช้ของท่านเถิดแต่ท่านตอบว่าพระเจ้าซึ่งข้าพเจ้าปรนนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะไม่รับสิ่งใดเลยฉันนั้นและท่านก็ได้ชักชวนให้รับไว้แต่เอลีชาได้ปฏิเสธแล้วนาอามานจึงกล่าวว่ามิฉะนั้นขอท่านได้โปรดให้ดินบรรทุกล่อสักสองตัวให้แก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องเผาบูชาหรือเครื่องสัตวะบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระเยโฮวาเท่านั้นในเรื่องนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่านในเมื่อนายของข้าพเจ้าไปในนิเวศของพระริมโมนเพื่อจะนมัสการที่นั่นทรงพิงอยู่ที่มือของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะต้องโน้มคำนับในนิเวศของพระริมโมนเมื่อข้าพเจ้าโน้มตัวลงในพระนิเวศของพระริมโมนนั้นขอพระเจ้าทรงให้อภัยแก่ผู้รับใช้ของท่านในกรณีนี้เอลีชาจึงตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดแต่เมื่อนาอามานออกไปได้ไม่ไกลนักเกฮาซีคนใช้ของเอลีชาคนแห่งพระเจ้าคิดว่าดูสินายของข้าพเจ้าไม่ยอมรับจากมือของนาอามานคนซีเรียซึ่งของที่ท่านนำมาพระเจ้าทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าพเจ้าจะวิ่งตามไปเอามาจากเขาบ้างเกฮาซีจึงตามนาอามานไปและเมื่อนาอามานแลเห็นว่ามีคนวิ่งตามท่านมาท่านก็ลงจากรถรบต้อนรับเขาพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเขาตอบว่าเรียบร้อยดีนายของข้าพเจ้าชายข้าพเจ้ามากล่าวว่ามีชายหนุ่มสองคนเป็นพวกผู้เผยพระวจนะมาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิม
ขอท่านโปรดให้เงินแก่เขาทั้งหลายสักหนึ่งตะลันและเสื้อเที่ยวงานสักสองชุดและนาอามานกล่าวว่าขอโปรดรับไปสองตะลันเถิดท่านก็เชิญชวนเขาและเอาเงินสองตะลันใส่กระสอบผูกไว้พร้อมกับเสื้อเที่ยวงานสองตัวให้คนใช้สองคนแบกไปเขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกฮาซีมาเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงภูเขาเกฮาซีก็รับมาจากมือของเขาเอาไปเก็บไว้ในเรือนและให้คนเหล่านั้นกลับเขาทั้งสองก็จากไปเกฮาซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนและเอลีชาถามเขาว่าเกฮาซีเจ้าไปไหนมาเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนแต่ท่านกล่าวแก่เขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั้นจิตใจของเรามิได้ไปกับเจ้าดอกหรือนั่นเป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้าสวนต้นมะกอกเทศและสวนองุ่นแกะและโคและคนใช้ชายหญิงหรือฉะนั้นโรคเรื้อนของนาอามานจะติดอยู่ที่เจ้าและที่เชื้อสายของเจ้าเป็นนิดเขาก็ออกไปจากหน้าท่านเป็นโรคเรื้อนขาวอย่างหิมะและต่อไปนี้จะเป็นการสำรวจและใคร่ครวญในเนื้อหาของบทภาวนาธรรมพลังประจำวันเรื่องความใจกว้างของพระเจ้าซึ่งมีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องราวของนาอามานเอลีชาและเกฮาซีคนรับใช้ของเอลีชานั้นล้วนแต่เป็นเรื่องที่สอนพวกเราเกี่ยวกับความใจกว้างและพระเมตตาของพระเจ้าของเราองค์พระผู้เป็นเจ้านั้นพระองค์ได้ให้กับทุกคนที่ตั้งใจจริงแสวงหาพระองค์โดยที่พระองค์จะไม่คำนึงถึงเชื้อชาติศาสนาเพศหรือวัยหรือว่าจะเป็นคนสูงสักคนต่ำสักแค่ไหนก็แล้วแต่ขนาดว่านาอามานท่านเป็นคนต่างชาติที่นมัสการพระริมโมนและอาจจะมีการนมัสการพระอื่นๆด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าก็ไม่ได้กีดกันหรือแบ่งแยกใครออกไปการอวยพรของพระองค์นั้นทรงอวยพรด้วยใจกว้างขวางแก่ทุกคนที่เลือกในการที่จะเชื่อฟังพระองค์เชื่อฟังผู้รับใช้ของพระองค์พระเจ้าทรงใจกว้างขวางด้วยพระคุณและการให้อภัยซึ่งบางทีนาอามานนั้นเขาก็อาจจะคิดว่าเมื่อเขาได้รับการรักษาแล้วเขาก็จะยังคงทำงานในตำแหน่งที่สูงสักนั้นต่อไปแต่การรักษาของเขาได้เปลี่ยนตัวเขามากกว่าการเปลี่ยนผิวหนังที่เป็นโรคเรื้อนให้หายเป็นปกติแล้วนาอามานเขาจะปรับความเชื่อวิถีความเชื่อใหม่ของเขาให้เข้ากับการปฏิบัติตัวในการทำงานของเขาให้ลงตัวให้ไปด้วยกันได้อย่างไรซึ่งเราก็ได้เห็นแล้วนะครับจากพระคำของพระเจ้าว่านาอามานนั้นท่านได้เปลี่ยนวิธีการปรนิบัติพระของท่านท่านถึงขนาดว่าเอาดินของอิสราเอลไปเพื่อที่จะใช้ในการนมัสการเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาและท่านได้ขออนุญาตผู้รับใช้ของพระเจ้าคือท่านเอลีชาที่จะขอให้ได้รับการยกโทษจากพระเยโฮวาเพราะว่าหน้าที่หนึ่งที่ท่านนาอามานจะต้องปฏิบัตินั้นก็คือท่านจะคอยดูแลกษัตริย์ซีเรียในการที่จะเข้าไปนมัสการพระริมโมนในนิเวศของพระริมโมนนั้นโดยที่ท่านจะต้องประคองกษัตริย์ประคองพระราชาซีเรียในขณะที่ท่านโน้มตัวลงคำนับในพระนิเวศพระริมโมน
ตัวท่านนาอามาตย์ก็จำเป็นที่จะต้องคำนับไปพร้อมๆกับพระราชาซึ่งนั่นถือว่าเป็นการทำงานซึ่งนั่นถือว่าเป็นหน้าที่ของท่านขอบคุณพระเจ้านะครับเราเห็นว่าท่านเอลีชาได้ตอบว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถอะนั่นหมายความว่าสิ่งที่เราทั้งหลายกระทำแม้ว่าหลายครั้งมันจะขัดต่อความเชื่อของเราแต่พระเจ้าจะมีทางออกและจะมีช่องทางให้กับเราในการปฏิบัติเหมือนกับที่นาอามานได้ขออนุญาตคนของพระเจ้านะครับขอบคุณพระเจ้าที่เป็นพระเมตตาคุณของพระเจ้าอย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงทราบการดิ้นรนที่เราจะต้องเผชิญในเมื่อเราพยายามดำเนินชีวิตด้วยความรักและการอุทิศตนต่อพระองค์ในสถานที่ที่ทำงานของเราและพระองค์ยังทำให้เรามั่นใจในการให้อภัยของพระองค์ในชีวิตของเราได้ฉะนั้นความใจกว้างของพระเจ้านั้นไม่มีเงื่อนไขเลยเราไม่สามารถที่จะซื้อแลกเอาพระพรของพระเจ้าได้พระองค์ทรงให้มากกว่าและให้ฟรีให้เปล่าเปล่าเพราะพระองค์แสนดีเอลีชารับรู้เรื่องนี้ดีแต่ว่าเกฮาซีคนรับใช้ของท่านไม่พอใจความใจกว้างของพระเจ้าที่มีต่อคนอื่นจึงพยายามดิ้นรนที่จะไม่พึ่งพาพระเจ้าแต่หันไปพึ่งพิงสินจ้างรางวัลสิ่งที่เป็นของตอบแทนมากกว่าที่จะพึ่งพระเจ้าคุณผู้ฟังครับเมื่อเราเลือกที่จะพึ่งพาตัวเองทรัพย์สินเงินทองสินจ้างรางวัลมากกว่าพึ่งพิงพระเจ้ามันก็จะทำให้ตัวเรานั้นเหินห่างจากพระเจ้าผู้ทรงประกอบด้วยความรักที่พร้อมจะประทานให้กับเราและพร้อมที่จะประทานให้กับทุกคนเสมอหน้ากันคุณผู้ฟังครับเพื่อเป็นการตอบสนองต่อบทภาวนาธรรมที่เราได้ศึกษาร่วมกันผ่านไปนะครับอยากจะให้ข้อคิดว่าให้เราปลูกฝังจิตใจที่สำนึกในพระคุณของพระเจ้าด้วยการจดบันทึกรายการของประธานต่างๆที่พระเจ้าประทานให้กับเราในช่วงสิ้นวันของแต่ละวันและให้เราทบทวนความใจกว้างของพระเจ้าพระเมตตาคุณของพระเจ้าและสรรเสริญพระองค์สำหรับความเมตตาที่มากเกินพอที่เราได้รับคุณผู้ฟังครับและช่วงเวลานี้ผมอยากจะขอเชิญชวนคุณผู้ฟังที่จะได้ใช้เวลาภาวนาอธิษฐานร่วมกันครับข้าแต่พระเจ้าพระบิดาขอบพระคุณสำหรับของประทานอันดีทุกอย่างที่พระเจ้าประทานให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายขอให้ข้าพระองค์รู้จักที่จะนับพระพรของพระองค์รู้จักที่จะสำนึกและจดจำสิ่งดีที่มาจากพระองค์ที่จะไม่หลงไปกับอมิตรสินจ้างหรือสิ่งของที่ไม่จีรังยั่งยืนในโลกนี้แต่มุ่งหวังที่จะรับแต่พระพรรับแต่ของประทานที่พระองค์พร้อมที่จะประทานให้เสมอขอพระเจ้าประทานความเชื่อเพิ่มเติมกำลังให้กับชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะไว้วางใจในการจัดเตรียมขององค์พระเยโฮวาห์ยีเรผู้ทรงจัดเตรียมสิ่งดีให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายเสมอจึงอธิษฐานขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนคุณผู้ฟังครับทางโครงการพันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์และคริสตจักรที่1เวียงพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอนำรายการนี้จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านสวัสดีครับแววยินสำเนียงเสียงไก่ขันมานึกย้อนเวลาเข้าอายัดพระผู้ไทยเปโตรเศร้ามองเขายืนร้องไห้เสียงไก่เตือนสัญญาวันสายันสุดรันโทใจสะท้อนหรือทายมงกุฎน้ำผมสวมอยู่
าทรงปวดร้าวเพื่อเรายืนสู่ผลบาปเป็นมรณะต้องแบกกางเขนเขาแทนโบยตีทุกทมทวีพระทนเพื่อไทยผู้คนเหยียดยามพระยอมทนได้เพื่อไทยบาปของเราเมื่อยามแสงทองใช้ส่องแสงมากินพระสัญญาซึ่งในพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยนิรันดร์ต้องแบกกางเขนเขาแทนโบยตีทุกทมทวีพระทนเพื่อไทยผู้คนเหยียดยามพระยอมทนได้เพื่อไทยบาปของเราเมื่อยามแสงทองใช้ส่องแสงมากินค้าสัญญาซึ่งในพระคุณพระเจ้าพระเยซูคริสต์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยนิรันดร์